มกับเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศเราได้ติดตามการเจรจาทุกการเจรจาที่มีความสำคัญครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงครับประเทศไทยกำลังเจรจากับสหภาพยุโรปและนาทีนี้เป็นการเจรจารอบที่2ที่ประเทศไทยรอบแรกเจรจาไปแล้วที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเป้าหมายของการเจรจาประเทศไทยต้องการที่จะเจรจาให้จบภายใน18เดือนหรือปีครึ่งนับจากนี้ถ้าเป้าหมายนั้นบรรลุผลจริงจะเป็นการเจรจา FTA ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวปัญหาคือว่าLTA นั้นมีข้อห่วงกังวลมีภัยมีภาระที่เกิดขึ้นกับประเทศเพราะฉะนั้นการเร่งรีบไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ควรเรายืนยันมาโดยตลอดว่าต้องฟังเสียงประชาชนจะต้องรับฟังความคิดเห็นจะต้องศึกษาผลกระทบและเอาเสียงของประชาชนนั้นไปประกอบการเจรจาจนถึงวันนี้ประชาชนเรียกร้องจุดยืนไปแล้วว่ามีข้อห่วงกังวล4ข้อสำคัญการเรียกร้องของเราเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีประชาชน 1,500 คนไปที่ทำเนียบพบกับหัวหน้าคณะเจรจาดร.โอฬารชัยประวัติในฐานะประธานผู้แทนการค้าไทยและหัวหน้าคณะเจรจาไทยยุโรปดร.โอฬารชัยประวัติในวันนั้นออกมารับปากประชาชนว่าจะฟังเสียงจะเดินไปพร้อมกับประชาชนมาจนถึงวันนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้จี้ถามและณนาทีนี้จุดยืนของคณะเจรจาประกาศอย่างเป็นทางการว่าฟังเสียงประชาชนไม่เอาสิ่งที่จะเป็นภัยกับประเทศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรารู้ว่าสหภาพยุโรปไม่ยอมแน่ๆเรารู้ว่ากลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จาก FTA นี้ทั้งของไทยและของยุโรปจะไม่ยอมแน่ๆเพราะฉะนั้นเรามารวมตัวกันณที่นี้ FTA Watch ประสานได้รับการสนับสนุนนะครับร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศมารวมกันณที่นี้เพื่อที่จะมายืนยันจุดยืนที่เราร่วมกับหัวหน้าคณะเจรจาประเด็นที่หนึ่งนะครับวันนี้เวลาเที่ยงตรงเราจะไปถามฝ่ายเจรจายุโรปว่าเมื่อผู้แทนไทยกับประชาชนไทยเห็นร่วมกันแล้วท่านจะเอาอย่างไรท่านจะยังขู่เข็นกดดันประเทศไทยต่อไปในสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับประชาชนไทยหรือไม่วันนี้เราจะไปถามคำถามมีตัวแทนประชาชน20คนจากทุกเครือข่ายพบหัวหน้าคณะเจรจายุโรปและพรุ่งนี้เราจะไปฟังคำตอบด้วยกันอันนี้ประเด็นสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งเราก็จะพบกับหัวหน้าคณะเจรจาไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้ทางฝ่ายไทยออกมายืนยันกับสาธารณชนและเครือข่ายประชาชนทุกคนว่าจะยืนยันไม่ถอยไม่เสียสัตย์ไม่โกหกไม่พูดพร่ำเพื่อแต่ทำจริงและเราจะติดตามการเจรจาไปจนนาทีสุดท้ายและถ้าเปลี่ยนคำพูดเมื่อไหร่ถ้าเปลี่ยนคำพูดเมื่อไหร่ภาพประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ประชาชนลุกขึ้นมารวมตัวกันหยุดการเจรจาก็อาจเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว